ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็จะทำเป็นคลิปสาธิตวิธีการต่อเครื่อง Play 4นะครับเข้ากับจอมอนิเตอร์คอมรุ่นเก่าๆนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากอะไรนะครับก็แต่พอทำจริงๆเนี่ยก็ซื้อนู่นมาลองนี่มาทำกันอยู่ก็หลายวันนะครับ2-3 วันเนี่ยกว่าจะเวิร์กจริงๆนะครับก็จริงๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าถ้าไม่รู้เนี่ยทำแล้วมันก็ไม่เวิร์กนะครับแต่พอถ้ารู้แล้วว่าทำยังไงเนี่ยทีนี้มันก็ไม่ยากแล้วโอเคก็เดี๋ยวมาดูเครื่อง Play 4หน่อยนะครับก็จริงๆเนี่ยเครื่อง Play 4เนี่ยครับมันมีพอร์ตต่อคอมอยู่แล้วนะครับให้ดูนะครับตัวพอร์ตมันเนี่ยพอร์ตมันเนี่ยจะเป็นพอร์ต HDMI นะครับเป็นพอร์ตนี้นะครับก็ถ้าในกรณีที่เรามีทีวีที่มีจอมีพอร์ต HDMI อยู่แล้วหรือว่ามีจอคอมที่มีพอร์ต HDMI อยู่แล้วแล้วก็ต่อสาย HDMI จากตรงนี้เข้าจอได้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแต่นี้กรณีที่เราไม่มีจอคอมรุ่นใหม่ๆครับหรือว่าไม่มีทีวีที่มี HDMI หรือว่าเรามีจอคอมเก่าอยู่แล้วเราอยากจะเอามาใช้เนี่ยทีเนี้ยมันต้องต่อค่อนข้างจะต้องมีอุปกรณ์มาเพิ่มนะครับโอเคก็มาดูตอนแรกนะครับมาดูจอเก่าๆก่อนนะครับอันนี้จอรุ่นเก่าๆนะครับพอร์ตที่มันจะมีเลยนะครับก็จะเป็นพอร์ต VGA นะครับตัวฟ้าๆนี่นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะไม่เหมือนกันนะครับหรือบางรุ่นนะครับบางรุ่นที่ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีพอร์ต DVI มาด้วยนะครับอย่างตัวนี้มี DVI กับ VGA นะครับซึ่งก็ไม่มี HDMI เหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มนะครับโอเคก็มาเริ่มดูเลยนะครับว่าปัญหาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าง่ายๆนะครับแล้วผมก็ซื้อตัวนี้มานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแปลง HDMI ออกมาเป็น VGA นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ต่อกับเครื่องเพลย์ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต่อสาย VGA ไปเข้าจอมอนิเตอร์นะครับแต่พอต่อแล้วเนี่ยมันเงียบนะครับไม่มีสัญญาณภาพอะไรออกมาเลยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยจริงๆนึกว่าตัวนี้เสียด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไปดูคลิป YouTube นะครับเขาก็พอจะรู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับจริงๆอ่ะใช้ได้แต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ HDMI Switch นะครับก็ลักษณะจริงๆเนี่ยคือมันจำเป็นจะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีไฟเลี้ยงมันก็เลยต่อมาไม่ได้นะครับแล้วพอผมได้ตัวนี้มาแล้วก็มาลองตัวนี้จริงๆมันควรจะได้ใช่ไหมแต่พอต่อจริงก็ไม่ออกอีกนะครับก็อาจจะพูดให้ฟังทีหลังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและอันนี้ก็เป็นอีกช้อยนึงนะครับสำหรับจอมอนิเตอร์ที่มีพอร์ต DVI นะครับก็จะเห็นว่ามันยาวกว่านะครับก็ตัวนี้ผมก็มาลองนะครับก็พอลองปุ๊บก็ไม่ออกอีกเหมือนกันนะครับก็จริงๆเนี่ยมันได้แหละแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าต้องทำอะไรนะครับก็สุดท้ายผมมาจบที่ตัวนี้นะครับ มาจบที่ตัวนี้นะครับก็เป็น HDMI 2 VGA แล้วก็สั่งผิดมาด้วยสั่ง VGA 2 HDMI มานะครับก็สลับกันก็อันนี้ตัวนี้ฟาวไปนะครับก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้นะครับก็มาดูว่าทำไมถึงจบที่ตัวนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่าพอร์ตมันคล้ายๆกันนะครับแต่นี้เป็นต่อสายเข้า HDMI แล้วออกเป็น VGA นะครับก็มีพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยงนะครับก็ถ้ามีไฟเลี้ยงเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จะเท่ากับไปตัวสวิตช์ HDMI บวกกับตัวนี้นะครับก็ถ้าผมแนะนำถ้าง่ายๆสุดๆเนี่ยก็ตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยนะครับหรือถ้าใครมีมอนิเตอร์ DVI นะครับก็ตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยนะครับจบเลยตัวนี้ราคาประมาณ
ถ้าซื้อจาก Lazada เนี่ยประมาณไม่ถึง200บาทนะครับตัวนี้ผมได้จากเซียรู้สึกอย่างไม่2 3 20 30บาทนะครับก็ถ้ามี DPI ก็จะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็สัญญาณภาพที่ออกมาจาก DPI ก็จะชัดกว่า VGA ด้วยนะครับโอเคก็ทีนี้มาลองดูกันนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนแรกผมได้มาเนี่ยต่อก็ไม่ออกทั้งคู่เหมือนกันครับมันมีเทคนิคนะครับโอเคครับครับก็เมื่อกี้ผมไปลองตัวนี้นะครับต่อเข้ากับจอพอร์ต DVI นะครับก็แปลง HDMI เป็น DVI ก็คิดว่ามันจะเวิร์กเพราะรู้จุดแล้วแต่ว่าพอไปทำจริงก็ยังไม่เวิร์กนะครับก็สรุปว่าตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ผมมีคนอื่นเขาทำกันได้นะครับก็เป็นว่าตัวนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับผมไม่รู้นะครับก็เอาสรุปว่าตัวนี้ที่ผมทำแล้วเวิร์กนะครับแล้วก็ซื้อมาตัวเดียวนะครับก็เป็นตัว HDMI ตัว VGA นะครับก็มันมี3พอร์ตนะครับพอร์ตนี้เป็น HDMI ก็ต่อเข้า PS4 นะครับอันนี้ก็ต่อเข้าจอคอมนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับสาย USB นะครับเป็นสายต่อ power นะครับตรงนี้สำคัญนะครับต้องต่อไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยจะต่อเข้ากับชาร์จเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าต่อเข้ากับเครื่องเพลย์เลยก็ได้นะครับขอให้มันมีตัววอลเตจเข้ามาซัพพลายตัวนี้นะครับมันจะมีบางรุ่นนะครับซึ่งมันมีช่องต่อพาวเวอร์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นหัวแจ็คนะครับแล้วก็สายแจ็คมันไม่ให้มาด้วยครับเราต้องไปนั่งหาสายอีกซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะลำบากครับถ้าตัวนี้ตัวเดียวก็จบเลยง่ายๆนะครับโอเคก็มาลองดูนะครับอันนี้คือผมต่อเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กว่าจะตอนแรกได้ตัวนี้มาก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่ามันได้แล้วมันเป็นยังไงนะครับก็สำหรับบางคนนะครับที่ถ้าใครต่ออย่างนี้แล้วขึ้นเลยนะครับก็โชคดีไปนะครับก็แสดงว่าจอมันคงแมทกับตัวเพลย์อยู่แล้วนะครับมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีกรณีที่ว่าเราต่อแล้วไม่ขึ้นก็จะมีด้วยนะครับซึ่งกรณีที่ต่อไม่ขึ้นเนี่ยถ้ามีทีวีที่รับ HDMI ได้อยู่นะครับก็ให้ต่อ HDMI ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเซตติ้งนะครับเข้าไปที่เซตติ้งในเพลย์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูวิดีโอซาวด์แอนด์สกรีนนะครับซาวด์แอนด์สกรีนแล้วก็วิดีโอว่าพูดเซตติ้งนะครับแล้วก็ตรง HDR เนี่ยตรงนี้ให้ปิดนะครับปกติเดิมๆเนี่ยมันจะเปิดอยู่นะครับก็พอปิดตรงนี้ปุ๊บผมก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็พอต่อปุ๊บก็ยังไม่ขึ้นนะครับมันก็มีอีกจุดนึงให้ทำนะครับหรือสำหรับใครที่ไม่มีทีวีที่รับ HDMI นะครับก็จะมาเข้ามาทำตรงนี้ไม่ได้ด้วยก็ผมก็แนะนำว่าให้ทำตัวเซฟโหมดเข้าเซฟโหมดเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเข้าเซฟโหมดของตัว PlayStation 4เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับโอเคอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่เครื่องเพลย์รู้สึกยังกระพริบกระพริบอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครกรณีที่ต่อแล้วมันไม่ขึ้นนะครับตรงนี้จำเป็นจะต้องเข้าเซฟโหมดของตัว PS4 นะครับวิธีการก็คือกดปุ่มเปิดนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊ดครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้กดเปิดธรรมดานะครับเรากดแช่นะครับติ๊ดแล้วก็แช่ไว้จนกว่ามันจะมีติ๊ดอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธิตให้ดูนะครับสองครั้งนะครับสองครั้งนี่จะเป็นการเข้าเซฟโหมดของตัวเพลย์นะครับพอเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยมันจะถาม
มันจะให้เราใส่ให้เราเอาจอยเนี่ยนะครับเสียบนะครับเสียบเข้าเครื่องเพลย์นะครับพอเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่ม PS นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นเมนูมานะครับให้เรามาที่ Change Resolution นะครับตรงนี้มันบอกว่ามันจะรีสตาร์ทนะครับแล้วว่าหลังจากรีสตาร์ทเนี่ยมันจะให้เราปรับค่า Resolution นะครับโอเคนะครับก็ Change Resolution นะครับก็ลองมันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะรีบูทใหม่นะครับก็ตรงนี้มันจะถามว่า set resolutionออโตเมติกนะครับมีให้เลือกไหมเนี่ยเอาเราเซตได้นะครับเรโซลูชันนะครับแต่เนี้ยพอดีจอเนี้ยมันไม่ซัพพอร์ต1080นะครับ ผมก็เลือกเป็น1080อ๋อไม่ซัพพอร์ต 1080i นะครับแต่ว่าซัพพอร์ต 1080p นะครับก็เดี๋ยวเลือกเป็น 1080p นะครับก็เรียบร้อยครับไม่ได้นะครับเอาใหม่นะรู้สึกว่าต้องเซตเป็น720นะครับเนี่ยถ้าไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวผมต้องเข้าเซฟโหมดใหม่อีกครั้งแล้วล่ะเดี๋ยวผมเซตเป็นออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับก็มันน่าจะเอาสูงสุดที่ได้นะครับออโต้ก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเซตโหมดใหม่อีกรอบนะครับก็ขออภัยนะครับโอเคกลับมาเมนูเดิมนะครับเดี๋ยวคราวนี้รู้แล้วล่ะเดี๋ยวเพราะครั้งที่แล้วผมก็เลือก720นะครับที่ใช้ได้นะครับรู้สึกว่า1080มันจะจอมันจะไม่รองรับนะครับโอเค720นะครับเลือกออโต้ไปก็ไม่ได้ครับเมื่อกี้มันคงเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็เป็นว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่พยายามสำหรับใครที่อาจจะอยากจะทำแบบผมนะครับก็คือใช้จอคอมที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้ทีวีไม่ต้องไปซื้อทีวีใหม่นะครับหรือว่าต้องไปแย่งทีวีคนอื่นเข้ามาใช้อะไรเงี้ยบางทีเขาจะดูทีวีกันเราไปต่อเล่นเกมนะครับก็เอาง่ายๆเงี้ยก็ใช้จอคอมที่มีอยู่แล้วนะครับหรือถ้าซื้อมือสองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงพันแล้วนะครับจอคอมรุ่นเก่าๆนะครับโอเคก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ต่อปุ๊บแล้วขึ้นเลยก็โชคดีไปนะครับถ้าต่อไม่ขึ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ติดปัญหานี่แหละก็คือต้องเข้า PlayStation เข้าเซฟโหมดนะครับแล้วก็ไปปรับ Resolution ให้มันแมทนะครับจ
จริงๆในตัว PlayStation 4เนี่ยมันก็มีให้ปรับ resolution อยู่แหละแต่ถ้าเราปรับตรงนั้นเนี่ยมันจะยังไม่ได้นะครับมันต้องไปทำที่ Safe Mode นะครับในการที่จะต่อให้มันใช้ได้นะครับครับลืมพูดไปจุดหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เราได้สัญญาณภาพแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยปกติเนี่ย HDMI เนี่ยมันจะมีทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงอยู่ในสายส่งออกมาด้วยกันนะครับแต่ทีนี้พอเราแปลงเป็น VGA ปุ๊บตรงนี้จะเหลือแต่สัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงจะไม่มีนะครับทีนี้ตัวกล่องนี้มันก็ทำพอร์ตมาให้นะครับมันเป็นพอร์ตต่อหูฟังนะครับเป็นพอร์ตเราก็เอาตรงนี้ใช้แจ็คเสียบหูฟังก็ได้นะครับหรือว่าเสียบลำโพงก็ได้นะครับต่อเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้เล่นแล้วมีเสียงนะครับไม่เล่นมีแต่ภาพนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ